สวัสดีนะพูดเสียงดังไม่ได้ที่นี่ไหนโรงเรียนแล้วก็มาคนแรกมาไม่ใช่คนแรกแต่มีหลายๆคนมาแล้วนะก็ยังไม่เอาโต๊ะลงนี่ละนี่ลงอาหารก็มาพูดกันถึงเจ้าใต้หน่อยนะตอนนี้เห็นว่ารัฐบาลรับตื่นอย่างแล้วนี่เป็นยังไงบ้างนะนานแล้วนะไม่ได้คุยกันพวกเราอ่ะเป็นไงกะกสช.หรือว่าไอ้ละกปปส.นะเขามอบความสุขอะไรให้บ้างนะตอนนี้ก็ไม่เห็นหรือเขามาลดแมพนะก็คือว่าราคายางราคาเท่านี้เนี่ยเห็นออกมาลงข่าวว่าซื้อเยอะๆนะแล้วเป็นยังไงตังในกระเป๋าอู้ฟู่กันไหมอ่ะเป็นยังไงก็รถแมพที่พวกมึงอยากได้กันนะไอ้พวกตาไม่ตาหว่างมึงฟังกูนะเป็นยังไงบ้างคะแล้วอะไรอีกอะที่กูจะพูดถึงอะเป็นไงล่ะชาวตลาดน่ะชาวตลาดกี่ตลาดแล้วมันมาจัดรถแมพละรถแมพจัดระเบียบสังคมนะเป็นยังไงเขาเห็นหัวพวกมึงไหมอะมึงรู้ยังว่าประธานกปปส.ก็เป็นใครอะมึงไปด่าแต่ประชาธิปัตย์มึงด่ามึงก็กล้าด่าหน่อยมึงก็กล้าพูดหน่อยเลขาประชาธิปัตย์เลขากปปส.คือสุเทพเทือกตุบานประธานกปปส.ติ๊กตกมึงไปคิดเองถ้ามึงไม่รู้นะมึงไปดูตอนที่ลูกสุเทพแต่งงานนั่นนะเออเอามึงไปดูตรงนั้นเลยแล้วมึงก็จะรู้ความจริงแต่พวกความจริงพวกนี้มึงกล้าพูดไหมอ่ะมึงเห็นกับเขาเห็นกับพวกมึงไหมอ่ะกี่ตลาดแล้วอ่ะไล่มาตั้งแต่กองดมอ่ะตอนนี้ไล่ที่ไหนอ่ะไล่ที่หีลมอีกเนี่ยกี่ตลาดแล้วล่ะกูจำยื้อไม่หมดหรอกนะวันนี้กูมาบอกกับพวกมึงว่านะดีใจด้วยไฮ้เบื่อเบื่อมาแล้วแต่เจ้าจ้าฮัลโหลบายเป็นยังไงละกี่ตลาดแล้วพวกมึงอะรู้หรือยังเป็นยังไงคะที่ออกมาไล่นายกปัววันนี้มึงคิดอะไรได้หรือยังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมึงเรียกร้องอะไรก็ได้แต่รัฐบาลที่มาจากปลายกระบอกปืนอะมันก็เอาปืนโจหัวมึงแค่พูดมึงยังพูดไม่ได้เลยนะออกมาเท่าหมวยหมอนะที่ออกมาไล่นายกปูนะมากันเต็มเลยเป็นยังไงล่ะเงียบกับตอนนี้นะปัญหาเศรษฐกิจนะผูกคอตายกันมั่งอะไรมันกูไม่ค่อยอยากจะทำคลิปที่โรงเรียนอ่ะกูไม่มีสมาธิแต่อย่างน้อยสมาธิกูบอกกับพวกมึงว่าตาสว่างกันได้แล้วที่ประเทศไทยเนี่ยประชาชนยากจนมาตลอดเวลาเนี่ยเพราะอะไรมันมีสาเหตุนี่กูมาเรียนหนังสือด้วยสวัสดิการประชาชนนะคำว่าสวัสดิการประชาชนนี่กูรำคาญพวกมันมากเลยเอาไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวกูไปหาที่ทำใหม่โอเคป่ะ